กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Discover Latin Americaโดยกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ออกอากาศสดทาง Facebook Live นะคะที่แฟนเพจสรานรมเรดิโอวันอังคารทางวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนค่ะที่คลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันอีกครั้งนะคะภัสสรหังกิตติวัฒน์ค่ะและดิฉันนะคะพิชภาปัญญาสิริค่ะเราสองคนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแอปพลิเคชัน Discover Latin America นะคะแล้วก็วันนี้นะคะพวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ Discover Latin America เช่นเคยค่ะโดยที่รายการของเรานะคะก็จัดทำขึ้นเพราะว่าอยากจะนำพาท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันอย่างสบายๆ สไตล์ลาตินกันนะคะก็ต้องขอเท้าความนิดนึงก่อนว่าใน EP ก่อนๆเนาะพวกเราก็พาทุกท่านเนี่ยไปเหมือนกับว่าไปพูดคุยกับผู้ชนะการแข่งขันที่ชื่อว่ากันตาร่าเอนไทหรือว่าซิงิตอินไทนะคะที่เป็นชาวเม็กซิกัน2คนเนาะที่มีหัวใจชื่นชอบในทีป๊อปแล้วก็ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยเป็นภาษาสเปนจนชนะเลิศนะคะแล้วก็ได้พาท่านผู้ชมผู้ฟังไปคุยกับเขาแล้วก็ได้รู้ถึงมุมมองได้รู้ถึงความชอบในทีป๊อปของเขาแล้วนะคะวันนี้ก็พวกเราก็อยากจะมาบอกเล่าเพิ่มเติมนะคะถึงเกี่ยวกับการประกวดกันตาร่าเอนไทครั้งนี้นะคะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงจัดโดยใครแล้วก็คนที่จัดเนี่ยเขามีความตั้งใจยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้นะคะก็วันนี้เราก็เลยมาพบกันกับหัวข้อที่มีชื่อว่ากันตาร่าเอนไทเพลงไทยดังไกลถึงเม็กซิโกค่ะใช่แล้วค่ะก็อย่างดังตามชื่อนะคะกันตาร่าเอนไทเพลงไทยดังไกลถึงเม็กซิโกก็หลายคนอาจจะทราบเนาะอาจจะทราบถึงความโด่งดังของคอนเทนต์เพลงไทยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครภาพยนตร์ศิลปินซึ่งในวันนี้เราอาจจะมาโฟกัสกันก่อนที่เพลงไทยนี่นะคะที่โด่งดังจะมีแฟนคลับไปหลายประเทศนะคะก็ที่ผ่านมาในตลาดคอนเทนต์บันเทิงไทยส่วนมากจะถูกในเอเชียเนาะอาจจะเป็นอาเซียนหรือประเทศจีนแต่ในปัจจุบันเนี่ยดารานักร้องไทยนักแสดงศิลปินของไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักข้ามแดนข้ามภูมิภาคเลยเดียวไปถึงภูมิภาคละถึงอเมริกานะคะก็อย่างตอนแรกเนี่ยจะเริ่มจากกระแสของซีรีส์วายไปก่อนเนาะซึ่งก็มีเนื้อหาการดำเนินเรื่องที่แปลกใหม่ก็อาจจะไม่แตกต่างจากบ้านเขาทางวัฒนธรรมเนื้อเรื่องที่อ่อนหวานกว่านะคะแล้วก็เลยจนมาถึงเพลงพอซีรีส์ไปดังใช่ไหมคะละครไปดังเนี่ยก็กลายเป็นว่านักร้องแล้วก็ศิลปินของไทยเพลงไทยก็ดังขึ้นไปด้วยแล้วก็มีฐานแฟนคลับในลาตินอเมริกาค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์หนึ่งในกิจกรรมที่ได้ต่อยอดกระแสความนิยมสื่อบันเทิงไทยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยกันตาร่าเอนไทหรือ Sing It In Thai นั่นเองนะคะถ้าแต่ตามตรงตัวเลยเนาะจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกค่ะรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศและร้านอาหารไทยในกรุงเม็กซิโกค่ะก็โดยเชิญชวนให้ทุกคนนะคะในภูมิภาคลาตินอเมริกาส่งคลิปมาประกวดร้องเพลงไทยชิงรางวัลแพ็คเกจทัวร์มาเที่ยวประเทศไทยค่ะซึ่งได้รับผลตอบรับดีมากโดยมีคนส่งคลิปเข้ามาประกวดราวร้อยกว่าคลิปนะคะจากหลากหลายประเทศลาตินอเมริกานะคะอาทิเม็กซิโกโคลอมเบียบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาค่ะซึ่งการประกวดเนี้ยค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1เนี่ยคือการประกวดร้องเพลงไทยเป็นภาษาไทยและประเภทที่2ก็คือการประกวดร้องเพลงไทยเป็นภาษาสเปนนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยมีความก็จะมีความท้าทายต่างกันเนาะโดยก็ยอมรับเลยว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาเล่าฟังว่าตัดสินยากมากและต่างก็ตะลึงกับความสามารถของผู้เข้าประกวดว่าจะเป็นความพยายามร้องเพลงภาษาไทยที่ไม่ใช่ภาษาแม่ต้องมีความแตกต่างกันสูงหรือแน่นอนก็ต้องมีความพยายามแปลเพลงไทยให้เป็นภาษาสเปนแล้วก็ให้ลงจังหวะที่ถูกต้องนะคะก็หลายคนมีนักร้องมือสมัครเล่นที่เสียงเพราะและมีเทคนิคอยู่แล้วแต่ก็ทำให้เราทึ่งกับการทำกันบ้านสำหรับการร้องเพลงไทยดีนะคะหรือบางคนก็รอใส่ความคิดสร้างสรรค์ทั้งรอทั้งเต้นไปด้วยก็สุดยอดมากเลยก็เดี๋ยวจะขอโชว์นะจะขอเปิดคลิปการออดิชั่นนะคะคลิป
ไม่ยาวเท่าไหร่ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ¿Qué regresas? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Si terminaste de hablar, vete, bye bye. ¿Por qué regresas? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Si terminaste de hablar, vete, bye bye. ค่ะก็สุดท้ายเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาก็เลือกผู้เข้าประกวดนะคะมา5คนแบบผู้เข้าแต่ละประเภทนะคะมา5ประเภทละ5คนนะคะและได้เชิญชวนให้คนทั่วไปเนี่ยร่วมกันโหวตให้คะแนนผู้เข้ารอบที่ชื่นชอบที่สุดประเภทละคนค่ะโดยคะแนนโหวตจะนำมาคิดเป็น 20% นะคะของคะแนนในรอบชิงชนะเลิศก็อย่างที่เราเห็นคลิปด้านก่อนหน้านี้ไปก็จะมีความสามารถกันมากๆเลยแล้วก็ออกเสียงไทยได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนฟังเราก็รู้สึกเฮ้ยตะลึงเลยว่าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะคะก็เท่านั้นยังไม่พอกิจกรรมนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเราได้ร่วมมือกับค่ายเพลงข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะในการส่งศิลปินวงโฟมมิกซ์เข้าร่วมกิจกรรมด้วยอะไรคุณอาจจะได้เห็นกระแสข่าววงโฟมมิกซ์นะที่ดังเป็นผู้แต่งในลาตินอเมริกาไปแล้วโดยโฟมมิกซ์เนี่ยได้ช่วยทำคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิญชวนแฟนๆส่งคลิปมาเข้าประกวดด้วยนะคะและยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยการบินลัดฟ้าไปถึงเม็กซิโกเพื่อเป็นคณะกรรมการนะคะตัดสินในรอบชิงชนะเลิศของการประกวดอีกด้วยค่ะก็ในรอบชิงชนะเลิศค่ะเราได้ชมการร้องเพลงสดของผู้เข้าแข่งขัน10คนบางคนอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเขาก็จะเปิดทางสถานทูตก็จะจัดงานแบบไฮบริดค่ะโดยมีทั้งแสดงสดบนเวทีแล้วก็มีผู้ที่แสดงผ่านจอนะคะก็โดยวงโฟมิกเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์เนาะมืออาชีพจากประสบการณ์ศิลปินโดยตรงของเขานะคะซึ่งทำให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยได้รับความรู้เรื่องการร้องเพลงและการแสดงไปมากทีเดียวค่ะนอกจากนี้เรายังได้รับชมการแสดงสดจุด exclusive นะคะจาก Formix ในงานอีกด้วยค่ะก็
งานนี้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเม็กซิโกได้เลยนะคะก็พอจบงานนะคะเราก็ได้ผู้ชนะ2คนก็คือคุณยูริซ่าเมซ่านะคะที่ชนะการประกวดเพลงภาษาไทยและคุณเนสตอร์นะคะที่ร้องเพลงไทยเป็นภาษาสเปนก็เราขอนำคลิปมาเปิดให้ดูกันเลยนะคะจะเริ่มที่คุณยูริซ่าก่อนค่ะใช่ไหมที่ฉันคิดไปใครอย่างนั้นเธอก็รำคาญฉันมากใช่ไหมขอโทษแท้จริงๆถ้าฉันเข้าใจไปไปถามสักแค่คำเดียวช่วยตอบมาดีไหมตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมSi aquellos recuerdos regresarán Mira lo grande que es el cielo Huele la tierra, siente el viento dar en la distancia ¿Quiénes somos en ese mundo? Mira lo grande que es el cielo Huele la tierra, siente el viento darค่ะก็สำหรับสองคนที่เราฟังไปนะคะก็มีบทความเนาะเราก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ทั้งคุณยูริซ่าและคุณเนสตอร์ด้วยซึ่งก็จะอยู่ใน DLA Magazine เล่ม5นะคะที่จะออกมาสดร้อนเลยหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็มีทำคลิปเล่าเรื่องบทสัมภาษณ์ของคุณเนสตอร์และคุณยูริซ่าด้วยในเอพิโซดก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะก็จากการสอบถามผู้เข้ารอบแต่ละคนเนี่ยถึงเหตุผลความสนใจในการส่งคลิปเข้ามาประกวดร้องเพลงในครั้งนี้เนี่ยบางคนเป็นแฟนคลับศิลปินไทยอยู่แล้วบางเพราะชื่นชอบจากละครวายของไทยซีรีส์ของไทยหรือบางคนเพิ่งได้เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับเพลงไทยจากกิจกรรมนี้ค่ะเพราะอยากชิงรางวัลไปประเทศมาเที่ยวประเทศของเราเองค่ะโดยทุกคนบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่อยากไปท่องเที่ยวและสัมผัสมากค่ะเนื่องจากได้ยินมานานแล้วว่าเมืองไทยเป็นสถานที่ที่สวยงามและทำที่น่าค้นหาเองค่ะอย่างคุณยูริซ่าค่ะที่เราเคยสัมภาษณ์เขาจะบอกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่วัดทำสวยงามแล้วก็มีวัดต่างๆที่เขาอยากมาวัดของประเทศไทยมากค่ะจากกิจกรรมนี้ทำให้เห็นว่าคอนเทนต์บันเทิงไทยมีอนาคตที่สดใสในภูมิภาคอเมริกันจริงเริ่มมีการเรียกร้องให้จัดกิจกรรมแบบนี้ในประเทศอื่นๆหรือขอให้สถานทูตจัดคลาสเรียนภาษาไทยซึ่งเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นค่ะประเทศไทยจะได้ต้อนรับแฟนคลับละครและศิลปินไทยอีกมากมายนะคะและศิลปินไทยสามารถมาตีตลาดในอเมริกาได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งการตลาดเอ็นไทยเนี่ยมันไม่ใช่กิจกรรมเดียวเนาะที่เราส่งเสริมเป็นกิจกรรมออกมายังมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในประเทศอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ปัจจุบันน่ะนะคะก็ต้องยอมรับว่ากระแสความนิยมในส่วนของฝั่งบันเทิงไทยทั้งแบบทีป๊อปศิลปินเพลงหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์อะไรเงี้ยนะคะที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคละตินอเมริกาเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเม็กซิโกที่ถือว่าเป็นประเทศลำดับต้นๆเลยนะคะที่คนของเขาเนี่ยชอบทางทีป๊อปทางบันเทิงไทยของเรามากของเรามากมากเลยนะคะก็เนื่องจากเนี่ยเพราะว่าสื่อบันเทิงไทยเนี่ยมันก็จัดเป็นสินค้าบริการที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์อินดัสทรีนะครับที่จะสามารถบริโภคจากที่ไหนจากที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยที่ไม่มีอุปสรรคด้านระยะทางและเวลาเลยนะคะเช่นว่าถ้าเราอยากจะดู YouTube หรือว่าอยากจะดูคลิปไลฟ์สดของศิลปินจากต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดดูได้โดยที่จากเวลาไหนก็ได้หรือว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถดูได้หมดเลยนะคะเขาก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีอุปสรรคเลยนะคะแล้วก็ความที่สามารถเชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของความนิยมของสื่อบันเทิงไทยที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ความนิยมในสื่อบันเทิงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยอะค่ะมีศักยภาพในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ความนิยมในประเทศไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็ช่วยส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าสเตตัสหรือว่าเป็นฐานะของไทยในละตินอเมริกาแล้วก็ในเวทีโลกด้วยนะคะโดยที่พวกเรานะคะก็ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆนะคะก็เล็งเห็นศักยภาพแล้วก็โอกาสในด้านของคอนเทนต์อินดัสทรีหรือว่าในด้านของสื่อบันเทิงไทยนะคะก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ทั้งทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กรมลาตินอเมริกานะคะแล้วก็ร่วมมือกับทางสถานทูตไทยเรานะคะณกรุงเม็กซิโกแล้วก็ร่วมมือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบันเทิงเช่นข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าจิม MTV นะคะก็ทุกฝ่ายเนี่ยก็ได้มาร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความนิยมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในเม็กซิโกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็จะเลือกมาเล่าเป็นกิจกรรมเด่นๆนะคะโดยที่ขอเริ่มจากเรียงตามไทม์ไลน์มาเลยนะคะก็กิจกรรมแรกที่มีการจัดขึ้นก็คือกิจกรรมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับความประทับใจต่อประเทศไทยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะจาก GMM TV นะคะก็จัดขึ้นประมาณช่วงกันยายนปี63นะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีกระแสความนิยมมากมายนอกจากซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันหรือTogether the movie นะคะที่ ที่นำแสดงโดยไบรท์กับวินนะคะก็ไม่ได้ดังแค่ในไทยเนาะก็ดังไปหลายในหลายประเทศในโลกเลยโดยเฉพาะในลาตินอเมริกานะคะก็เขาก็มีแฟนคลับที่นู่นกันเยอะมากทุกคนแบบอยากเจอไบรท์อยากเจอวินเนาะอย่างผู้ที่เข้ามาแข่งขันกันตะไลน์ไทยก็มีคนที่ชอบไบรท์กับวินด้วยนะคะก็กิจกรรมเนี่ยเขาก็เลยเหมือนว่าทาง GMTV นะคะก็ร่วมมือกับทางสถานทูตไทยณกรุงเม็กซิโกนะคะก็นำคลิปของไบรท์กับวินที่ทักทายแฟนๆเม็กซิกันแฟนๆลาตินอเมริกันเนี่ยมาเผยแพร่ในช่องทาง Facebook นะคะของทางสถานทูตแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความเห็นจากแฟนซีรีส์เรื่องนี้นะคะชาวเม็กซิกันนะคะเกี่ยวกับความเข้าใจแล้วก็ความประทับใจต่อประเทศไทยที่พวกเขามีหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันนะคะเขาดูแล้วเขามีทัศนคติมีความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยยังไงบ้างนะคะซึ่งก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ทางสถานทูตไทยในกรุงเม็กซิโกกับทาง GMMTV จัดเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีมากนะคะคือโอเคกลุ่มเป้าหมายได้คือเม็กซิกันก็จริงแต่ว่ามีแฟนคลับไบรท์กับวินเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมกันจากหลากหลายประเทศเลยนะคะมีทั้งจากเม็กซิโกเปรูอาร์เจนตินาโบลิเวียอย่างเงี้ยมาเต็มเลยนะคะแล้วก็มีคนมาร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยถึง 6,000 คนเลยนะคะแล้วก็คลิปไบรท์กับวินทักทายแฟนคลับลาตินเนี่ยก็มีคนดูคนไลค์คนแชร์เนี่ยถึงราว 100,000 วิวเลยนะคะแล้วก็จากที่ดูความคิดเห็นที่เขาส่งกันมานะคะก็พบว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาชื่นชมไทยเราในด้านของวัฒนธรรมอาหารที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็พวกธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ความมีน้ำใจของคนไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือชื่นชมความเปิดกว้างที่มีต่อกลุ่ม LGBTQ นะคะที่แบบว่าคนไทยคนรุ่นใหม่เราก็มีกันเยอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหลายคนมาเลยค่ะที่สนใจที่จะให้มีการนำซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันเนี่ยมาฉายในเม็กซิโกแล้วก็ในประเทศอื่นๆอย่างเป็นทางการนะคะก็ในอนาคตก็อาจจะมีความร่วมมือกันระหว่างสถานทูตไทยในกลุ่มเม็กซิโกกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิงอื่นๆแล้วก็อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะแล้วก็อาจจะได้เห็นภาพยนตร์ไทยหรือว่าซีรีส์ไทยถูกนำไปฉายในช่องทางของเม็กซิโกมากขึ้นในอนาคตนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะส่วนพวกเราสองคนก็เราก็กองลาตินอเมริกาเนี่ยก็ได้มีเป็นส่วนเล็กๆอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยของกระทรวงนะคะผ่านสื่อดิจิทัลที่เรามีนะคะโดยเฉพาะอย่างของเราก็ทำเป็น Discover Latin America Magazine เนาะ DLA Magazine ที่เป็นแมกกาซีนออนไลน์นะคะที่ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช็อปที่5แล้วนะคะก็พวกเราก็จัดทำคอลัมน์นะคะเกี่ยวกับความนิยมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในลาตินอเมริกานะคะก็จะมีทั้งอย่างเล่มแรกเราก็จะเริ่มด้วยบทความเรื่องบันเทิงไทยเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาตินอเมริกานะคะอันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องไบรท์วินเลยเรื่องซีรีส์เพราะเราคู่กันเลยนะคะที่เพราะว่าเป็นซีรีส์ไทยที่แบบดังเปรี้ยงเลยนะคะในลาตินอเมริกาแล้วก็เล่มถัดมานะคะเราก็จะมีบทสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเราก็สัมภาษณ์ผู้บริหารทั้ง2ยุคเลยนะคะเกี่ยวกับกระแสนิยมวง Formix แล้วก็การทำการตลาดแบบ New Normal ที่ใช้เค
ครื่องมือใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะแบบทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยเข้าถึงคอนเทนต์ของเราได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็ยังมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะของศิลปินดาราที่ชื่อว่ามิวสุภสิทธิ์นะคะคนนี้ก็มีความโด่งดังในประเทศลาตินเหมือนกันเลยนะคะมีแฟนคลับในลาตินเยอะมากนะคะคุณมิวเขาก็ให้เกียรติมาเล่าให้มาพูดถึงกระแสนิยมทีป๊อปในลาตินอเมริกานะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับชาวลาตินของเขาด้วยนะคะซึ่งคลิปของคุณมิวเนี่ยก็มีผู้เข้าชมแบบหลักหมื่นเลยนะคะแล้วก็มีผู้มาคอมเมนต์กดลงกดไลค์อะไรเงี้ยก็หลายพันคนเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นแผนการดำเนินงานที่ผ่านมาของเราสิ่งที่ทำไปแล้วนะคะก็ในอนาคตเนี่ยก็น่าจะยังมีอะไรให้ทำร่วมกันได้อีกเยอะเพราะว่ามันก็เป็นยุคของซอฟต์พาวเวอร์เนาะแล้วก็เป็นยุคของเทคโนโลยีที่เชื่อมโลกให้มันถึงกันได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเราก็สามารถที่จะส่งเสริมการต่อยอดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในวงการภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ละครไทยนะคะอย่างกรณีของเรื่องเพราะเราคู่กันที่พูดไปนะคะก็อาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อให้กับทั้งผู้ประกอบการทั้งของไทยแล้วก็ของลาตินเนี่ยในการพัฒนาธุรกิจให้ร่วมกันต่อไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการขยายไปยังประเทศอื่นนอกจากเม็กซิโกได้ด้วยเพราะว่าเราก็มีสถานทูตอยู่ใน5ประเทศลาตินเลยนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นของบราซิลหรือว่าของอาร์เจนตินาก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นไอเดียที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนในแง่ของศิลปินเนี่ยก็อาจจะสามารถให้ศิลปินช่วยเป็นแบบว่าเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยเนาะส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ชาวลาตินเขาได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีการจัดกิจกรรมอย่างแบบว่าจัดแฟนมีตติ้งจัดแบบว่าแฟนมีตออนไลน์คอนเสิร์ตออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความนิยมให้มากขึ้นอย่างล่าสุดก็มีวงโฟมิกซ์ที่เขาตัดสินใจบินลัดฟ้าไปเล่นคอนเสิร์ตกลางกรุงเม็กซิโกเลยซึ่งก็พบว่ามีผู้มาชมเนี่ยเยอะมากแบบเรียกได้ว่าโฟมิกซ์ไปไหนในเม็กซิโกในช่วงวันนั้นเนี่ยก็คือแบบแฟนคลับตามไปจนแบบว่าห้างแตกเลยแล้วก็ตอนแสดงกระแสตอบรับอย่างดีมากจริงค่ะใช่ตอนแสดงคอนเสิร์ตก็แบบคนก็มาดูกันแบบแน่นจัตุรัสนั้นเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทึ่งมากเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนภาษาไทยได้ด้วยนะคะอย่างคุณยุริษาที่บอกว่าก็เรียนภาษาไทยมาเนาะเพื่อที่จะแบบว่ามาร้องเพลงไทยนะคะก็การเรียนภาษาก็เป็นอีกเครื่องมือนึงที่ดีนะคะในการที่จะทำให้เขารู้จักกับเรามากขึ้นนะคะหรือว่าแล้วก็อาจจะแบบมีการขยายช่องทางการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยนะคะก็อาจจะขยายจากแค่อยู่ใน YouTube หรือว่า Facebook ก็อาจจะออกมาในสื่อมวลชนท้องถิ่นของทางประเทศลาตินให้มากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าอาจจะเอาเพลงทีป๊อปไทยที่ดังๆหรือเพลงไทยที่แบบได้รับความนิยมเนี่ยอาจจะไปเปิดในร้านอาหารในบาร์ในสถานที่ต่างๆของประเทศในลาตินอเมริกาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ก็คิดว่าตอนนี้นะคะทางภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐของเราเนี่ยในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยก็กำลังร่วมมือกันทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะทำใหเราสามารถเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปได้ไกลขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในลาตินด้วยแต่ว่าก็เอมไฮนะคะก็ไปให้ทั่วโลกเลยนะคะก็ตัวอย่างของภาพยนตร์ไทยแล้วก็ซีรีส์เนาะที่ได้รับความนิยมแล้วก็แบบว่าได้รับการพูดถึงในแบบว่าเว็บไซต์ในบล็อกที่คนลาตินเขาเขียนกันนะคะก็อาจจะอย่างล่าสุดเลยนะคะก็เช่นเรื่องร่างทรงเนาะเรื่องร่างทรงหรือ The Medium ที่ดังไปในหลายประเทศเลยนะคะหรือว่าเรื่องอ่ะเรื่องเป็นหนังผีเนาะเพราะว่าคนไทยเราก็ทำหนังผีเก่งนะคะก็มีเรื่องแบบว่า Shutter กดติดวิญญาณหรือว่าจะเป็นเรื่องลัดดาแลนด์ก็มีนะคะส่วนละครชุดก็นอกจากเรื่องเพราะเราคู่กันแล้วก็มีเรื่องแบบว่าจากค่ายแบบ GTS อะไรเงี้ยนะคะก็มีเรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่นหรือว่าเรื่องแบบว่า Diary to See เรื่องรักฉุดใจในฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะคะพวกเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะส่วนตัวอย่างของวงทีป๊อป
แล้วก็นักแสดงไทยที่มีผลงานเพลงผลงานการแสดงที่ได้รับการกล่าวถึงนะคะในเว็บไซต์ในเว็บบล็อกต่างๆของประเทศลาตินอเมริกานะคะก็อย่างเช่นวง Formix แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็วง Nine by Nine นี่ก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณมิวสุภสิทธิ์คุณไอซ์พาริสอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอคนฝั่งนู้นเนี่ยเขาเริ่มมาจับวงการที่ป๊อปของเราแหละเวลาเราเปิดตัวศิลปินคนใหม่หรือเปิดตัววงใหม่หรือเปิดตัวซีรีส์ใหม่เนี่ยเขาก็จะติดตามอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเขาเหมือนเราตกเขาได้แล้วเนาะเขาก็จะแบบติดตลาดเราแหละเขาก็จะติดตามตกไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีวงใหม่มีคนใหม่มีซีรีส์ใหม่ออกมานะคะเขาก็จะติดตามเป็นแฟนคลับที่ป๊อปไทยต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็รอติดตามต่อไปในอนาคตว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปได้ใกล้ขนาดไหนนะคะก็น่าเอาใจช่วยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะฟังแล้วก็รู้สึกภูมิใจขึ้นมาเลยนะคะก็สำหรับวันนี้เนาะเราก็เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมไทยเราไปเผยแพร่ที่เขาได้ไงสำหรับช่วงสัมภาษณ์ประเด็นก็เราก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมเขากันสักนิดหนึ่งละกันค่ะสำหรับคำศัพท์ในวันนี้นะคะคือคำว่ากันตาร์ครั้งนี้นะคะกันตาร์ค่ะกันตาร์เนี่ยแปลว่าร้องเพลงค่ะหรือคำว่าซิงเหมือนชื่อเหมือนที่โปรแกรมการแข่งขันการประกวดนะคะคือกั้นตลาดเก่นไทยก็คือร้องเพลงภาษาไทยค่ะมาจากคำว่ากันตาร์นั่นเองค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและกิจกรรมของกองลาตินอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้ทางสื่อโซเชียลของกรมค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือ Twitterเพียงเซิร์ชคำว่า Aspire Watch ค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันและ Facebook Fanpage ของ Discover Latin America ค่ะหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะก็ของเราพวกเรานะคะก็จะกลับมากับรายการ Discover Latin America นะคะทุกอาทิตย์เลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมเปิดโลก Latin America กับเรานะคะผ่านแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็ได้มารู้จักกับความสัมพันธ์ไทยละตินในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ทางวิทยุสรังโดมเลยนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่กับพวกเราในรายการ Discover Latin America ในสัปดาห์หน้าที่กับเวลาเดิมนะคะนี่ก็ใครไปเที่ยวสงกรานต์อะไรก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ enjoy กับช่วงเวลาหยุดพักผ่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย